รับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศหรือรับชมทาง Facebook เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม SBBTV หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศหรือรับชมทาง Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโญรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยหลวงพ่อสนองกตบุญโญสานต่อโดยครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทิปกรสุขิโตเจ้าอาวาสวัดถ้ำกิจสนาทันมารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามาตอบปัญหาให้กษาชุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระชัยชนะสุทธิสัตโธดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือจะฝากคำถามทาง Facebookชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโญขอบพระคุณครับซึ่งมีการขอนอบน้อมแด่พระผู้มีภาคเจ้าพระองค์นั้นพระอาจารย์พบกับท่านเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบบูชาคุณครูบาอาจารย์หลวงปู่ทองวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตบุญโญขอถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อไพลินสิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระเถรานุเถระทุกท่านก็ขอเจริญธรรมเจริญพรกับสาธุชนหลายที่สนใจในการเจริญภาวนาทุกท่านวันนี้ก็เข้ารายการช้านะเทคนิคติดขัดเทคนิคบางประการก็จะพยายามสื่อสารว่าให้ข้อคิดหลักธรรมตามดำริของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองซึ่งสานต่อโดยหลวงพ่อไพรินทร์จะได้เป็นเครื่องอยู่เป็นที่พึ่งทางจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเราได้มีหลักธรรมคำสอนได้มาฝึกฝนมาพัฒนาจิตใจก็เป็นธรรมะฮะเป็นเรื่องของกุศลการเผยแผ่ธรรมบางทีก็ถูกจริตบ้างบางคนก็ไม่ถูกจริตเราก็เลือกเอาเราเป็นผู้เสพผู้กินเนี่ยเราก็ต้องเลือกกินของที่มันมีประโยชน์เหมาะควรแก่ธาตุขันธ์หลักธรรมคำสอนต่างๆเราก็ดูพระองค์ให้อุบายเอาไว้ในการฝึกฝนจิตใจไว้มากมายบางอย่างอย่างเจริญอสุภะเนี่ยบางคนเนี่ยเข้าไปก็มันก็ทำให้กลัวทำให้ไม่ถูกจริตไม่กล้าไม่ทำแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยพระไปชักผ้าบางสกุลจากห่อศพห่ออะไรได้ปรงสังเวชได้ปรงสังขารน้อมเข้ามาพิจารณาตัวเองได้แต่มีพระบางองค์พอไปพิจารณาซากศพที่เป็นปาตุคามนี่ก็เป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยครับซากศพนั้นก็ทำให้เกิดราคะก็ไม่เหมาะควรกับการฝึกมันก็ดูเราต้องพิจารณาดูและยิ่งเราเป็นคฤหัสถ์ชนคนคลองเรือนเนี่ยก็ต้องมันต้องมีอายตต้องมีการควบคุมอายตนะตาหูจมูกเนี่ยการได้เห็นได้ฟังเนี่ยทำยังไงให้สิ่งเหล่านั้นไม่มาทำร้ายจิตใจเราไม่กระทบกระเทือนจิตใจเรารู้เราตาดูหูฟังอ่ะให้เป็นบุญเป็นกุศลบางทีเนี่ยเราได้เห็นได้ยินปุ๊บมันก็หวั่นไหวมันก็รู้สึกว่าเกิดสุขบ้างทุกบ้างเกิดยินดียินร้ายมันก็พาเราไปบางทีไอสิ่งที่เราชอบไอสิ่งที่เรามีความสุขไม่แน่เสมอไปว่าไอสิ่งที่เราตาดูหูฟังลิ้นลิ้มรสจมูกได้กลิ่นกายสัมผัสเนี่ยมันจะเป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นคุณหรือเป็นโทษเพราะนั้นต้องมีฝึกตัวรู้เนี่ยมีจิตที่ฝึกหัดมีสติเป็นเครื่องระลึกไอ้จิตไอ้ตัวรู้เนี่ยให้รู้
ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ดีเนี่ยมันเป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นคุณหรือเป็นโทษเรียกว่าบ่มอินทรีย์หรืออินทรีย์นะสังวรมาควบคุมอายตนะนี่ก็เป็นศีลพระเหมือนกันอินทรีย์และสังวรศีลที่สามารถที่จะสิ่งที่มากระทบจะได้ไม่มีผลต่อจิตใจแล้วก็รู้ว่าที่เราตาดูหูฟังเนี่ยเป็นต้นเนี่ยสิ่งที่มันผ่านเข้ามาสิ่งที่เราเสพบริโภคเนี่ยเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษเป็นคุณเป็นบุญหรือเป็นบาปแล้วเราก็จะใช้ชีวิตอย่างเป็นผู้ไม่ประมาทไม่ให้อกุศลทั้งหลายเครื่องเศร้าหมองใจทั้งปวงเข้ามาเบียดเบียนเราเนี่ยการที่พระสังฆทานก็ดีดำริของหลวงพ่อสนองก็ดีก็เพื่อนำสิ่งเหล่านี้ให้มาเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องชี้นำจิตใจไม่ให้ตกต่ำมีแต่ความเจริญนั้นธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยจับทุกแก้ปัญหาได้จริงไม่ว่าข้อไหนก็โยงสืบเนื่องกันไม่มีใครที่จะมาคัดค้านได้เลยเพราะทุกชาติทุกศาสนามีแต่คนรวยคนจนคนฉลาดไม่ฉลาดก็มีตาเหมือนกันมีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจเนี่ยแล้วก็ต้องจะรับจะนับถืออะไรก็ตามมันก็ต้องเกิดขึ้นตาเห็นรูปเกิดอะไรหูได้ยินเสียงเกิดอะไรเนี่ยมันก็ต้องมีเหมือนกันหมดไม่ว่าชาติไหนที่เป็นมนุษย์เนี่ยแม้แต่สัตว์ก็เหมือนกันพอตาเห็นรูปเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพุทธเจ้าท่านสอนก็มีผัสสะกระทบกันเกิดอะไรขึ้นเกิดเวทนาความชอบใจไม่ชอบใจหรือว่าเฉยเฉยเนี่ยจิตมันพัฒนาไงฮะพอมันชอบใจเนี่ยมันก็อยากได้มายินดีในสิ่งที่ตัวเองเสพทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยพอได้มามันก็เกิดตัณหาความยึดเหมือนกันหมดอารมณ์ของจิตก็จะยึดมันก็จิตกำหนัดเกิดตัณหาความอยากก็ยึดเป็นอุปทานยึดมั่นถือมั่นเอามาให้ได้เป็นเราเป็นของเราอุปมาเหมือนเราไปซื้อของมาเนี่ยตอนแรกยังไม่เห็นพอตาไปเห็นมันผัสสะมันกระทบโออยากได้เลยชอบจะเกิดจากตามีผัสสะเกิดจากขุวิญญาณวิญญาณทำงานแล้วมันทำงานเพราะว่ามันไปกระทบก็อยากได้เราชอบมันชอบแล้วก็เกิดเวทนาเขาเรียกว่าชอบก็ซื้อมาพอซื้อมามันก็เอาแล้วนี่เป็นของเรามันก็ยึดจึงเรียกว่าอุปทานยึดว่าเป็นของเราตอนแรกไม่ใช่ของเราแต่พอเราจ่ายสตางค์ซื้อมาก็ว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วยึดเอาไว้เรียกอุปทานพอยึดก็เกิดการใช้สอยเกิดการหวงกั้นหวงข้าวหวงของนั่นแหละจิตมันไปผูกกับอารมณ์ตรงนั้นมันก็เป็นภพสถานที่ที่จิตไปยึดไปผูกกับอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยกับอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยถ้าเราสร้างภพสร้างสถานที่แล้วเราก็เพลินไปกับสิ่งเหล่านั้นพอเพลินไปเนี่ยมันเพลินไปมันก็งอกเงยงอกงามก็เป็นชาติมีการเกิดขึ้นการเกิดพอมีการเกิดแน่นอนย่อมมีความดับชาติชรามรณะโสกปริเทวะหรือเป็นสิ่งของก็ต้องมีการผุพังเสื่อมสลายในที่สุดเมื่อใดมีที่ใดมีการเกิดขึ้นนั้นก็ย่อมมีความเสื่อมความผุพังคงสภาพเดิมไม่ได้แตกสลายไปในที่สุดอันนี้คือความจริงเป็นสิ่งที่มีมาคู่โลกอยู่แล้วในฝ่ายของเนี่ยอสังขตะเนี่ยสังในฝ่ายสังขตธรรมสิ่งที่มันปรุงแต่งกันและกันเกิดขึ้นพระเจ้าสอนให้เห็นธรรมชาติเหล่านั้นตามความเป็นจริงเราจะได้ถอนอุปทานสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นเอาไว้อย่างเช่นขันห้าเนี่ย
รูปเวทนาสัญญาสังขารเราก็ยึดว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราพอยึดเอาไว้มันก็เกิดพัฒนาการขึ้นไปแบบนั้นวงเวียนแห่งเวียนการเวียนว่ายตายเกิดไม่จบไม่สิ้นก็อุบัติเกิดขึ้นองค์จึงให้มาเรียนขันห้าก็ถอนอุปทานความยึดมั่นในขันห้าออกแยกขันห้าให้ชัดเจนมีรูปหนึ่งนามสี่รูปก็คือก้อนเนื้อก้อนกายนี้แหละที่ประกอบไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอุปายาธาตุอีกเช่นประสาทต่างๆแม้แต่ลมก็เป็นเครื่องปรุงของกายกายองค์ก็บอกว่าลมหายใจเนี่ยก็เป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะฉะนั้นพอเราดูลมหายใจเราก็จะเห็นเราก็เท่ากับเราดูกายหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยเท่ากับเราเอาไอ้ตัวจิตเนี่ยมันอยู่ที่กายสติเป็นเครื่องระลึกดึงจิตไอ้ตัวรู้อยู่ที่กายฝึกอยู่แค่นี้ให้มันรู้อยู่ที่กายในที่ที่เราต้องการให้เขารู้เนี่ยแหละทีนี้มันไม่ค่อยอยู่หรอกพอเราให้มันอยู่ตรงนี้มันก็จะไปตรงนั้นนั่นแหละเราก็พิจารณาได้ว่าไอ้ตัวรู้วิญญาณที่เราให้ไปรู้อยู่ที่ลมเข้าลมออกเนี่ยมันก็ไม่ใช่ของเราแล้วก็ควบคุมมันไม่ได้พอไปแล้วเนี่ยถึงรู้ว่าออกมันไปอยู่ตรงนี้มันไม่ได้อยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกให้นักปฏิบัติลองพิจารณาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นสติเนี่ยเป็นเครื่องระลึกเราดึงจิตหรือประคองจิตหรือชักนำจิตไอ้ตัวรู้เนี่ยเครื่องรู้เนี่ยมารู้อยู่ที่เราต้องการให้รู้คือลมเข้าลมออกใครจะวางไว้ตรงไหนในกายให้รู้อยู่ตรงนั้นแต่มันก็ไม่ค่อยรู้เดี๋ยวก็เผลอไปอาการที่มันเผลอเนี่ยพอมันเผลอไปแล้วเนี่ยมันจะไปเกาะที่ไหนไอ้ตัวรู้มันไปรู้อยู่ที่ไหนบางทีก็ไปรู้อยู่ที่อดีตความนึกคิดมันผ่านมาแล้วเนิ่นนานพระองค์เรียกว่าสัญญาละธาตุสัญญาละขันธ์ผิดผ่านมาแล้วมันก็ไปเกาะตรงนั้นก็ถ้ามันเราภาวนาได้ดีขึ้นสติมันมากขึ้นพอมันยังไม่ทันจะยืดเยื้อเราก็ตัดเนี่ยพงบอกให้ละตรงนั้นละให้ไวละกลับมาอยู่ที่เรากำหนดอารมณ์แรกเอาไว้ก็คือลมเข้าลมออกบางทีมันก็เผลอไปอีกก็เห็นมันอีกเนี่ยก็เห็นว่าจิตมันวิ่งมาวิ่งไปแบบนี้เราจะเห็นสภาวะที่มันเกิดดับบางทีมันอยู่ที่รูปบางทีมันไปอยู่ที่นามก็คือเวทนาสัญญากับสังขารเราปรุงแต่งนึกคิดไปอนาคตยังมาไม่ถึงพอเราคิดไปเขาเรียกว่าสังขารขันธ์หรือสังขารธาตุจิตมันก็เที่ยวไปในอารมณ์เหล่านั้นการที่มันเที่ยวไปนั่นแหละมันไปผูกกับอารมณ์อะไรถ้ามันผูกไปปักลงอย่างมั่นลงในอารมณ์นั้นเนี่ยด้วยอำนาจแห่งตัณหาดูความอยากด้วยราคะด้วยจิตใคร่กำหนัดด้วยนันทิคือความเพลินไปกับอารมณ์เหล่านั้นแสดงว่าจิตเนี่ยเข้าไปยึดเอาตรงนั้นแล้วไปยึดมันก็เป็นสร้างภพตรงนั้นก็คือกรรมคือการกระทำที่เราทำลงไปมันก็กลายเป็นกรรมก็คือภพก็คือสถานที่เหมือนผืนนาผืนนาที่พระองค์บอกตัดบอกว่าผืนนาชั้นเลวปานกลางชั้นดีก็ไปตกอยู่แต่อยู่ในนี้มันก็อยู่ยังอยู่ฝ่ายสังคตะธรรมสังขารที่มันปรุงแต่งมันเป็นฝ่ายที่อย่างผืนนาเลวเนี่ยก็มีอะไรตั้งแต่มาเทวดาไล่ลงไปเรียกว่ากามภพนั่นแหละเทวดามนุษย์สัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยอสุรกายสัตว์นรกเนี่ยพวกนี้อยู่ในกามภพรูปภพก็ได้ตั้งแต่พรหมที่มีรูปแต่ชั้นปานกลางชั้นดีขึ้นมาก็คืออรูปภพพระองค์แยกเอาไว้ก็ยังอยู่ในภพก็ยังเวียนว่ายกันอยู่พระองค์จึงให้เห็นว่าจิตมันไปเกาะไปผูกติดกับอารมณ์อะไรแล้วมันหยั่งลงปักลงจิตในอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยนั่นแหละเท่ากับเราสร้างกรรมยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆเหมือนเรานั่งภาวนาอยู่ จิตมันไปผูกติดกับอารมณ์อดีตที่อาจจะเราไปทำร้ายใครหรือใครมาทำร้ายเราจิตมันเศร้าหมองนั่นแหละมันผูกติดกับอารมณ์มันปักลงไปในอารมณ์ตรงนั้นสภาวะจิตขณะนั้นเนี่ยเศร้าหมองเมื่อจิตเศร้าหมองมันก็ไป
ถ้าก้อนกายนี้แตกดับมันก็ไปในที่ที่เราสร้างจิตดวงนั้นเอาไว้ก็คือภพคือสถานที่นั่นเองนั้นจึงพระองค์สอนให้ทําจิตให้รื่นเริงปราโมทย์อยู่เนืองๆเพื่อเป็นเบื้องต้นของการฝึกฝนจิตมีคําถาม มีคําถามส่งเข้ามาท่านไม่มีเนี่ยครับไม่มีครับมันมาทางเพจของวัดถ้ำอะครับเนี่ยการชัยนะจดไว้ก็ได้มีโยมถามมาจากถามแรกนี่ว่าไอ้เมื่อกี้เนี่ยพูดไปแล้วไอ้สัตว์นันทิคืออะไรใช่ไหมฮะคำถามแรกไปแล้วถามแรกๆอันนี้คำถามเขาถามว่านันทินันทิคือนันทิหมายความว่าอะไรนันทิและอีกคำถามหนึ่งก็ถามว่าสัจชายะแปลว่าอะไรสัจชายะนะฮะสัจชายะนันทิเมื่อกี้กล่าวไปแล้วด้วยความเพลินเนี่ยฮะนั่นที่คือความเพลินถ้าเราไปเหมือนพอเรามีตัณหาเกิดขึ้นเนี่ยความอยากพออยากถ้าเราละไม่ได้วางไม่เป็นเนี่ยอย่างหลวงปู่ของวานท่านจะบอกรู้เฉยตอนนี้คนเราเฉยไม่ได้วางไม่เป็นเพราะตกไปในอำนาจของความเพลินก็คือนันทิตัวนี้แหละมันพาเพลินเราไปถ้าเปรียบก็เหมือนกับปุ๋ยเหมือนน้ำลดลงในเมล็ดพันธุ์เมล็ดพืชจิตวิญญาณเราก็เหมือนกันเหมือนมันได้นันทิไอ้ตัวเนี้ยไอ้ความเพลินตัวเนี้ยเพลินไปไม่เราเพลินไปเนี่ยไอ้จิตที่ปักลงไปอยากก็กลายเป็นสัญโยคะความเป็นภาษาบาลีน่าจะมาจากคำภาษาไทยก็เรียกว่าสาธยายคำว่าสาธยายในบาลีเคยมีเขียนไว้พระองค์ทรงในบางโอกาสเนี่ยพระองค์ทรงหลีกเล้นแล้วก็ทรงสัจชายะเนี่ยก็คือทบทวนพระสูตรแล้วมีพระภิกษุเนี่ยไปแอบได้ยินเข้าพระองค์ก็บอกว่าเนี่ยเธอต้องจำเอาไว้
เออจงพิจารณาทำตรงนี้ให้แยบคายก็คือเรื่องของปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทนี่ก็คือสิ่งที่มันเป็นเหตุปัจจัยทําให้กันและกันเกิดขึ้นอย่างสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็จะมีฮะเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จะเกิดขึ้นแต่ถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปเรื่องสายปฏิจจสมุปบาทแต่อวิชชาเป็นปัจจัยเป็นเหตุทําให้เกิดทุกข์ทั้งปวงเกิดขึ้นไล่ลงไปที่กล่าวเมื่อกี้นี้ตอนต้นแล้วก็ไล่มาช่วงกลางตั้งแต่เรามีตาหูจมูกลิ้นกายวัสรายตนะที่มีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมอารมณ์เป็นคู่กัน6คู่แล้วมันจะพอมีอย่างนี้แล้วเนี่ยตามีรูปมีมันก็เกิดผัสสะกระทบกันเกิดเวทนาเกิดตัณหาอุปทานภพชาติปรากฏขึ้นตัทธายะเนี่ยพระองค์คือใช้คำว่าสวดก็คือสาธยายธรรมนั่นแหละก็เอาพระสูตรอย่างเราจะสวดมนต์เนี่ยเราก็สวดพระสูตรเนี่ยที่พระองค์ทรงตรัสทรงแสดงก็เรียกว่าสัจชายะสัจชายะคือการสวดสาธยายนั่นแหละสัจชายะก็คือสาธยายธรรมสาธยายธรรมให้ป้องข้องปากขึ้นใจพอหลับตาทีไรก็เราก็เห็นเราก็จําได้ที่พระองค์ทรงให้สวดเนี่ยอย่างเช่นเราก็เอายกพระสูตรสั้นๆมาหัดสวดกันนันทิขยาราคะขโยเนี่ยราคะขยานันทิขโยนันทิราคะขยาจิตตังสุวิมุตจันติอุจจิอย่างนี้ก็เป็นการสัจชายะแต่เรารู้ความหมายด้วยแล้วก็แปลไปด้วยเพราะมีเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความเพลินมันจะไม่เกิดราคะเนี่ยโยงมาที่ไอ้ยีที่โยมคนเนี้ยถามว่าให้ละนันทิเนี่ยเพราะไอ้นันทิไอ้ความเพลินนี่แหละมันทําให้เกิดราคะเพลินพอเราตาเห็นรูปเนี่ยเราชอบเราไม่หยุดตรงนั้นเนี่ยเพราะมันนันทิมันนันทิมันพาเพลินไปผูกติดกับอารมณ์ตรงนั้นเพลินไปมันก็เกิดสัญโยคะความผูกยึดกับอารมณ์ตรงนั้นมันก็ทําให้เกิดราคะความกําหนัดความใคร่ในสิ่งนั้นองค์จะบอกว่าให้ละนันทิละให้ไวเหมือนหยดน้ําลงกระทะร้อนๆเนี่ยพอหยดลงไปให้มันละฟื้นมันเขาเรียกอะไรตกลงในกระทะแล้วก็หายไปอย่างเงี้ยฮะกระทะร้อนๆอย่างเราหยดน้ําลงในกระทะบทเนี้ยฮะเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิคือความเพลินจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะแต่พระองค์บอกว่าเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกลับได้ว่าจิตหลุดพ้นได้ด้วยดีก็คือมันหยุดมุมตัดลูกโซ่เลยฮะมันโซ่ที่มันร้อยมันไม่ให้มันต่อไปตัดที่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยปัญหาอุปทานเนี่ยมันก็ไม่เกิดเพราะมันดับไปสิ่งนี้ก็ไม่มีเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็เลยไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปเพราะนั้นช่วงตรงนี้แหละโยมนี่ถามได้ดีมากเลยโยมเชื่อเนี่ยเครื่องเหนือถ้าเราฝึกกันในชีวิตประจำวันทั้งพระทั้งโยมเนี่ยเราฝึกใช้อายตนะบ่มอินทรีย์และสังวรเนี่ยตาเห็นรูปปุ๊บเราสามารถที่จะไม่ไปยินดียินร้ายได้อาหารลิ้มรสเข้าปากรสกระทบลิ้นไม่หวั่นไหวอย่างนี้นะครับอาจารย์ชัยชนะถ้าจะพักไงบอกด้วยนะอ๋อเหรอครับยาวเลยเนาะแล้วอีกคำถามหนึ่งก็บอกวิหารธรรมอาจารย์ชัยชนะจดไว้เผื่อไว้ถามอาจารย์กิตอีกท่านอาจารย์กิตนะเป็นพระหูสูตรนะท่านอธิบายไว้ดีละเอียดกว่าเราเยอะท่านถามว่าวิหารธรรมมีความหมายว่าอย่างไรวิหารน่าจะเป็นที่อยู่ถ้าเราทำไว้วิหารเป็นศาลาเป็นที่มุงที่บังเป็นที่อยู่ของกายของการทำกิจกรรมเนี่ยเรียกสังวิหารธรรมก็คือธรรมทั้งปวงแหละแต่ในกรณีนี้น่าจะเป็นกุศลธรรมวิหารธรรมเนี่ยเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องอยู่ของจิตผู้ฝึกฝนผู้ฝ่ายในธรรมพระเจ้านี่ท่านก็มีวิหารธรรมวิหารธรรมของท่านก็คืออานาปานสติคือลมเข้าลมออกท่านตัดไว้ในพระสูตร
เครื่องอยู่ของเราก็คือลมเข้าลมออกเพราะนั้นพวกเราเนี่ยอย่าประมาทในการแค่ดูลมเข้าลมออกเพราะลมเนี่ยจริงๆสำคัญนะฮะเพราะว่ามนุษย์เนี่ยที่มีค่าอยู่ได้ก็เพราะลมหายใจจันชัยชนะว่าไหมคนเราถ้าหมดลมนี่หมดค่าเลยนะผมก็ไม่มีค่าเลยนะก็ไอสัตว์ไอสัตว์พวกหมูพวกไอพวกวัวควายเนี่ยมันหมดลมก็ยังมีค่านะใช่ไหมคนก็ยังเอาไปบริโภคเอาไปอะไรได้มนุษย์เนี่ยหมดลมหมดค่าเลยใช่ขนาดผัวเมียนอนอยู่ด้วยกันก็ไม่เอาแล้วอย่างเงี้ยเผาทิ้งแต่ศพของพระอริยะนี่แย่งกันนะของพระผู้มีศีลมีธรรมเนี่ยโอ้โหเนี่ยใครก็อยากได้แม้เศษขี้เถ้าลอยมาเนี่ยก็อยากเก็บไว้เพราะนั้นเนี่ยลมหายใจสำคัญเนี่ยก็เป็นวิหารธรรมของพระตถาคตเลยเพราะนั้นเราฝึกนะสร้างวิหารเครื่องอยู่ของจิต เครื่องระลึกของสติเป็นไม่ให้จิตมันตกต่ำไม่ให้มันเศร้าหมองด้วยกิเลสตัณหาด้วยความโลภความโกรธเนี่ยจะได้ไม่หลงเพราะนั้นพวกเราเนี่ยที่มาศึกษามาปฏิบัติธรรมกันก็เพื่อสร้างวิหารธรรมให้มันเป็นเครื่องอยู่เหมือนบ้านมีที่มุงที่บางดีฮะแดดฝนอะไรมันก็ไม่รั่วรดก็ไม่โดนแดดให้มันเล่าร้อนเผาไหม้เกือบยุงลิ้นลายสัตว์เลื้อยคลานก็ไม่รบกวนเนี่ยพอเราจิตใจที่มันเข้มแข็งจิตใจที่มันเจริญด้วยแล้วด้วยสติด้วยปัญญาเนี่ยอกุศลธรรมทั้งหลายมันจะเข้ามามันก็เข้าไม่ได้เพราะมันเรามีวิหารมีบ้านที่แข็งแรงอย่างเงี้ยฮะก็โมทนาสาธุที่โยมถามนะวิหารธรรมก็อยู่ประมาณนี้ฮะมีคำถามจากทางบ้านมาอีกว่าเพื่อนบ้านเขาถูกลอตเตอรี่1น่าจะเป็นที่1เขาทำบุญอะไรแล้วเขาอธิษฐานเพื่อชาตินี้เขาไม่ได้ทำบุญอะไรเลยสวดมนต์ก็ไม่ได้สวดทำสมาธิก็ไม่เอาดีกันเจ้าเลยรู้ครอบครัวนี้รู้จักกันเลยรู้ครอบครัวนี้กว้างพอแล้วเหรอเนี่ยขาดเพื่อนบ้านเขาถูกลอตเตอรี่น่าจะเป็นที่หนึ่งทำบุญอะไรเพราะถูกเนี่ยอธิษฐานด้วยใช่ไหมก็ได้ทำอะไรมันมีเหตุนะฮะพระเจ้าท่านบอกสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆมันต้องมีเหตุปัจจัยเขาอาจจะทำเหตุปัจจัยในอดีตชาติเพราะชาตินี้เขาอาจจะไม่ได้ทำอะไรเลยเราเห็นอยู่เราอยู่เป็นเพื่อนบ้านกันใช่ไหมเราเห็นอยู่เราอาจจะรู้ว่าเขาไม่ได้ทำบุญทำกุศลอะไรเลยไม่ได้เข้าวัดนั่งสมาธิสวดมนต์แต่ทำไมเขาถูกรางวัลที่หนึ่งฮะในอดีตชาติเขาอาจจะทำทานทำบุญทำอะไรมาก็ส่งผลให้เกิดมาช่วงนี้ช่วงระยะเวลานี้มีเหตุปัจจัยเป็นอย่างนี้ก็อาจจะทำให้เขาได้เรียกว่าได้โชคเราเรียกโชคลาภเหมือนคำถามเมื่อคราวที่แล้วลาภต่อลาภอะไรพวกนี้ครับลาภเนี่ยมันก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยแล้วที่เราไม่ได้บางทีเราไม่ได้ตั้งใจมันก็ปรากฏขึ้นมาเหมือนเขาไปอ้อนวอนไปอะไรเกิดโชคลาภขึ้นมาก็เรียกว่าสิ่งที่ไปอ้อนวอนไปอะไรส่งให้ผลถ้าคิดไปอย่างนั้นแต่คนเราถ้าเกิดแค่อ้อนวอนแค่นั้นแล้วได้ลาภขนาดนั้นเนี่ยโอ้ไม่ต้องทำอะไรแล้วไม่ต้องทำความเพียรไม่ต้องสร้างบุญกุศลก็กราบไหว้อ้อนวอนมันก็เข้าลัทธิโบราณอีกอิสระนิมมาแต่เหตุว่าลัทธิอ้อนวอนบูชาบวงสรวงเพื่อจะได้ให้ตนเป็นสุขเป็นให้ได้สุขเกิดขึ้นก็มีเกิดการเส้นสวงบูชาจนกลายเป็นบูชายัญฆ่าสัตว์
บูชาเทพเจ้าที่ตัวเองศรัทธานับถือน้อยลงมาหน่อยก็เป็นข้าวของเป็นไข่ต้มเครื่องหอมดอกไม้อะไรก็ไปเส้นไปอ้อนวอนบูชาเนี่ยถ้าเราติดอยู่แค่นี้เนี่ยมันก็ไม่เข้าถึงธรรมมันก็เหมือนกับไม่เอาตนที่พระเจ้าท่านสอนพระอานนท์ฮะให้พึ่งตนพึ่งธรรมเนี่ยอานนท์เธอจงมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะอานนท์เธอจงมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะท่านให้พึ่งตนพึ่งธรรมเนี่ยพระสูตรนี้พระองค์ตัดตอนยาวกว่านี้นะฮะองค์ตัดตอนที่สามเณรจุนทะจำไม่ผิดน่าจะเป็นหลานของพระสารีบุตรเป็นสามเณรตอนพระมหาเถระท่านนิพพานที่บ้านพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงทราบอยู่แล้วแต่ก็นําข่าวที่พระมหาเถระสารีบุตรเสนาบดีเนี่ยอัครสาวกเบื้องขวานิพพานนำข่าวนี้มาบอกพระภิกษุในเชตวันก็ร้องไห้บางองค์ก็ถึงกับเศร้าเสียใจอย่างพระอานนท์ในตำราบอกว่าร้องไห้เสียใจโสดาบันก็ยังเสียใจดีใจร้องไห้อยู่พระองค์จึงตัดคาถาบทนี้ขึ้นมาเนี่ยให้พึ่งตนพึ่งธรรมถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นมันไม่แน่นอนฮะถ้าเกิดเทพหรือสิ่งที่เราบูชาอ้อนวอนเขาใครจะมาพยากรณ์ใครจะมาการันตีได้ว่าเขาจะมาช่วยเราเขาจะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราต้องทำพุทธศาสนาเนี่ยเป็นหลักศาสนาแห่งการกระทำการฝึกฝนการพัฒนาการใช้ปัญญาไม่ใช่แค่ศรัทธาอย่างเดียวศรัทธาก็เป็นเบื้องต้นแต่ก็ต้องประกอบไปด้วยปัญญาถ้าศรัทธาขาดปัญญามันก็พ้ามัวฮะก็อาจจะไปทางที่ไม่ผิดในทางที่ผิดได้เพราะฉะนั้นต้องศรัทธาก็ต้องประกอบไปด้วยปัญญาด้วยเรานับถือในสิ่งใดก็ตามก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาดูให้เหมาะให้มันถูกต้องตรงธรรมไม่งั้นจะพ้ามัวจะเพลินแล้วก็จะไม่ทำอะไรพอไม่ได้ดั่งใจก็โทษนี่ไม่โทษตัวเองที่เราไม่โทษตัวเองกลายเป็นพานไปโทษคนอื่นอีกโทษสิ่งอื่นอีกโทษถึงนั้นโทษถึงนี้นั่นพึ่งตนพึ่งธรรมนะถามถึงไหนแล้วเขาจะถูกลอตเตอรี่เราก็โมทนากับเขาอย่างเงี้ยฮะลอตเตอรี่ข้างบ้านถ้าเราพอมีความรู้พออยู่กาละมีเทศะเหมาะควรเนี่ยก็ชี้นำเขาว่าเนี่ยมันไม่ใช่ได้มาลอยๆมันมีเหตุปัจจัยเราเคยทำในอดีตมามันก็ส่งผลอย่างนั้นก็เป็นเรื่องที่มีเหตุมีผลนั่นแหละแต่เราบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าในอดีตเราทำอะไรมาบ้างมันก็ส่งผลตรงนั้นเราไม่รู้บางทีเราไปเอื้อเฟื้อไปช่วยแม้สัตว์เดรัจฉานเข้าให้น้ำเขาเราไม่เบียดเบียนเขาเห็นมดเห็นแมลงตกน้ำเราช่วยเขาเนี่ยเป็นกุศลทั้งนั้นนะเฉพาะหน้าแม้แต่มดเดินอยู่เนี่ยเราก็ระวังไม่เหยียบก็เป็นกุศลทำให้จิตใจมีความละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นพอจิตใจมันละเอียดอ่อนมันก็เหมาะควรกับคุณธรรมทั้งหลายที่จะปรากฏขึ้นความรักมีความเมตตาจะพูดจะจาอะไรก็ไม่เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนเขาจะทำอะไรก็ไม่ทำในสิ่งที่ทำให้คนอื่นเจ็บช้ำน้ำใจตั้งแต่เนี่ยหลวงพ่อสนองเนี่ยท่านอยู่ที่วัดถ้ำท่านชัยชนะคงทราบนะท่านมาจำพรรษาอยู่ที่วัดถ้ำกฤษณาที่โคราชนี่หลายปีเหมือนกันใช่ไหมฮะพวกเราพระเนนนะก็ดูแลกุฏิท่านอะไรอย่างเงี้ย
ดูแลปัดกวาดทำมาตลอดจนถึงทุกวันนี้และก่อนเข้าพรรษาเนี่ยไม้ระเบียงมันตากแดดตากฝนตั้งนานแล้วฮะเพราะไม้มันผุไม้มันก็เริ่มผุโอ้แล้วก็ไฟมันก็ช็อตน้ำไอ้ตรงนั้นมันก็รั่วเราก็เลยคิดเราขึ้นไปแล้วแต่ก็เมื่อหลายเดือนก่อนน่าจะต้นปีฮะช่วงงานอะไรเนี่ยจำไม่ได้แล้วอาจารย์ชูที่วัดสังฆทานเนี่ยก็ยังเคยขึ้นไปพักก็พักได้ขึ้นไปพักกลางกดอยู่ที่ระเบียงเป็นระเบียงข้างหน้าเราก็ใช้อะไรขัดพักกันไปช่วยกันขัดแต่พอเนี่ยช่วงก่อนเข้าพรรษาไม้กระดานมันผุเราก็เอ้ยมันอันตรายขึ้นไปเดี๋ยวใครไปทํามันจะหล่นเราก็บอกว่าเดี๋ยวว่าเราจะซ่อมแซมก่อนมันก็เลยดูมันก็เลยรกๆอ่ะอาจารย์ชนะมันรกๆแล้วช่วงพรรษาที่ผ่านมาฝนตกตลอดฝนตกกิ่งไม้หักร่วงมันก็เลยแบบไอ้ลาเลยอะไรก็ขึ้นนะฮะจากใหญ่เนี่ยแล้วเราไม่ได้ขึ้นไปทำก็คิดว่าเดี๋ยวบูรณะทีเดียวเลยเปลี่ยนพื้นไม้ก่อนมันจะได้ไม่อันตรายเวลาเหยียบขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วดูดิบังเอิญครับบังเอิญเมื่อ2-3 วันก่อนมีโยมเข้ามาเที่ยววัดแล้วเขาอยากขึ้นไปดูกุฏิหลวงพ่อเขาขึ้นไปดูแล้วเขาก็เห็นเขาก็สลดใจเขาก็ถ่ายรูปถ่ายอะไรบอกโอ้โหเนี่ยพระอยู่กันยังไงเนี่ยเขาสลดใจเหลือเกินเนี่ยกุฏิครูบาอาจารย์ไม่ดูแลเขาก็เฟซลงเขาก็โพสต์ลงเฟซบุ๊กอะฮะรูปเราก็น้อมรับนะถ้าโยมได้ยินหรือใครที่รู้เรื่องอ่ะเราก็น้อมรับว่าเราละเลยแต่เราก็ตั้งใจไปแล้วว่าจะทำจะบูรณะก็เดี๋ยวเนี่ยนัดช่างมันก็ไม่ว่างฝนมันก็ตกฮะนี่ก็ตกเนี่ยที่นู่นตกไหมฮะเนี่ยทางตกครับคึมคึมใช่ไหมมัวมาทั้งวันเลยไม่มีแดดเนี่ยตกพำพำปล่อยปล่อยอยู่ก็ขออภัยญาติโยมนะที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อสนองเราก็น้อมรับคำติชมแล้วเราก็จะทำบูรณะให้มันดีแต่องค์รูปหล่อหลวงพ่อสนองเนี่ยเราก็ยังพยายามทำสั่งทำอยู่ให้มันให้เหมือนองค์ท่านที่สุดที่ดำทำมาไม่ค่อยเหมือนแล้วที่เคยตั้งอยู่บนศาลาที่ศาลาใหญ่บนเขาอะที่คู่กับหลวงปู่อะฮะเนี่ยตอนนี้ก็อัญเชิญท่านมาไว้ในถ้ำก็ตั้งแต่สร้างถ้ำอะไรฮะถ้ำ7ทำฐานทำอะไรก็เป็นคู่กันเอาหลวงพ่อโตจำลองอยู่ตรงกลางที่เราหล่อมาที่งานเททองหล่อครับที่นิมนต์ครูบาอาจารย์มาเทแล้วก็รูปก็เอาหลวงปู่สังวาลเป็นรูปหล่อโลหะเนี่ยก็วางแล้วก็หลวงพ่อสนองวางซ้ายขวาแต่ข้างบนที่เป็นเรซินอยู่บนศาลาใหญ่เนี่ยเป็นรูปของหลวงพ่อใหญ่เราจะหาที่ปันเรซินที่ทำเรซินที่คู่กันอีกก็จะได้เป็นคู่กันบนศาลาบนเขาอีกที่หนึ่งไม่ได้ไปไหนฮะรูปหล่อหลวงพ่อก็อยู่ในถ้ำนั่นแหละบางคนมาเดินมาดูแค่หน้าถ้ำฮะมาดูแค่หน้าถ้ำไปเห็นรูปสมเด็จโตพอดีมีโยมแม่ชีเขาถวายมาเราก็ตั้งตรงแท่นมันจะมีอาจารย์ชัยนะเคยไปดูในอุโบสถถ้ำไหมครับพอเคยไปยังตอนนั้นยังไม่ได้ทำยังไม่เสร็จแต่ตอนพอเดินลงไปปุ๊บเนี่ยสเต็ปแรกก็จะมีขวามือก็จะมีแท่นวางหลวงปู่โตนะฮะหลวงปู่โตเนี่ยตั้งแล้วก็เดินลงไปอีกในเป็นโถงที่เราทําอุโบสถกันเป็นโถงใหญ่นั่นมีพระประธานมีรูปหล่อหลวงปู่สังวาลหลวงพ่อสนองอยู่คนเข้าไปบอกคนเข้าไปคอมเมนต์ในเพจที่ในที่เขาบอกว่าไอ้ว่าเราเอารูปหลวงพ่อไปไหนที่ว่าไปดูกุฏิหลวงพ่อแล้วสลดใจอะไรพวกเนี้ยฮะเขาก็บอกว่าเนี่ยเอารูปหลวงพ่อเอารูปหล่อหลวงพ่อไปไหนเอาออกไปไหนก็ไม่รู้ไปเอารูปสมเด็จโตมาตั้งว่างั้น
เขาไม่เดินลงไปเขาอาจจะไม่เดินลงไปถึงข้างล่างที่เป็นจุดไม่จุดข้างล่างเนี่ยเป็นจุดที่เราลงอุโบสถเป็นจุดเหมือนกับเซ็นเตอร์เลยตรงกลางอ่ะตรงนั้นเราทำแท่นทำอะไรไปอย่างดีอันนี้อาจจะโยมอาจจะเข้าใจผิดไม่ใช่เราไม่ลบครูบาอาจารย์เขาก็หาว่าเราไปเราบอกว่าเขาก็บอกว่าเราสมเด็จโตเป็นครูบาอาจารย์เรามั้งอันนี้ไม่ใช่หลวงพ่อสนองอะไรก็เลยแจ้งผ่านทางนี้มาเพื่อความสบายใจว่าไม่ได้ลืมเลยบุญคุณของท่านที่ให้ที่อยู่อาศัยให้ธรรมะคำสอนให้เราได้มีที่ประพฤติปฏิบัติบวชเราก็บวชที่วัดสังฆทานนะฮะนึกพระคุณของท่านอยู่เสมอตั้งแต่โบสถ์ยังเป็นศาลาไม้ทําวัดไม่ชีพระทําวัดกันอยู่บนนั่นแหละหลวงพ่อโตนั่นแหละฮะกรุงสังกะสีทําวัดไปไอ้รถสองแถวมันก็ยิ่งวิ่งวิ่งผ่านข้างโบสถ์นั่นแหละสมัยก่อนนะแล้วศาลาหลวงพ่อโตเนี่ยพระก็ช่วยกันเอามะพร้าวผ่าซี่ขัดเป็นไม้ฮะแล้วก็ได้ฝึกฝนได้ความอดทนเราก็เคยเป็นทหารนะเป็นทหารเกณฑ์อาจารย์ชัยนะก็เป็นทหารเนาะรู้ว่าฝึกฝนยังไงเนี่ยฝึกการเป็นทหารเนี่ยฝึกมันลำบากแค่ไหนแต่มันเป็นเรื่องของทางโลกพอเรามาฝึกทางธรรมโอ้โหกินนะฉันอาหารก็เนาะมื้อเดียวอย่างเงี้ยเย็นๆก็มีน้ําสมัยก่อนมีน้ํามาตูมน้ํากระเจี๊ยบใช่ไหมฮะเช้าก็ต้องตื่นเช้าเป็นผ้าขาวอะฮะไปถ่ายบาตรเขาเนี่ยบางทีก็โดนพระดุถ่ายช้าบ้างอะไรบ้างทําอะไรไม่ถูกอดทนฝึกเป็นผ้าขาวที่วัดสังฆทานเนี่ยเป็นเดือนหนึ่งอะแล้วก็มาพิจารณาเลยนะนั่งนะต่อหน้าครูบาอาจารย์เนี่ยผ้าขาวเข้าไปเลยทีละคนตรงนี้เป็นยังไงเคยทํากิริยาอะไรให้ผ่านไม่ผ่านคัดเลยทีละคนทีละคนผ่านบางคนก็บอกไอ้นี้ไม่ยังไม่ดียังกระด้างยังเหมือนกับทิฏฐิมานะสูงท่านก็ถ้าจะบวชก็ให้บวชเนนอย่างเงี้ยต้องบวชเนนก่อนบางองค์ก็บอกเอาไว้ก่อนเป็นผ้าขาวไปก่อนอย่างนั้นเลยนะฝึกทําโยธาเนี่ยเก็บขยะตัดต้นไม้ละทําสวนอะไรพวกเนี้ยท้องร่องสมัยก่อนครับเพราะเราบอกโอ้โหยิ่งกับทหารอีกนะสมัยก็นี่แหละก็ได้วัดสังฆทานนี่แหละฮะที่ได้อยู่มาก็ไม่เคยลืมบุญคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่บางทีอาจละเลยเผลอเลยแต่ก็เราก็ตั้งใจว่าจะทําให้ดีนะฮะมันก็เลยคนไปดูไอ้ตอนดีๆไม่มาดูซะเออเนี่ยมาดูตอนนี้มันผุก็ขออภัยด้วยแล้วการที่ทำให้เข้าใจแบบนั้นฮะก็ไม่มีอะไรหรอกก็เราก็ต้องทำดูแลให้ดีที่สุดที่นี่ก็เน้นต้นไม้ก็ปลูกต้นไม้แหละพยายามรักษาต้นไม้เก่าให้คงอยู่ถ้าตรงไหนที่มันล้มมันผุมันพังเราก็ปลูกเสริมขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็เป็นเรื่องที่บางทีเนี่ยสมัยนี้ก็เป็นมากบางทีเห็นอะไรแล้วไปเห็นอย่างที่ตาเห็นแต่ไม่มองเข้าไปว่าไอ้ที่เห็นนั้นมันถูกหรือมันผิดพอเห็นปุ๊บมันก็เอาแค่ตาเห็นแค่หูได้ยินแล้วก็เนี่ยในโลกโซเชียลในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็คอมเมนต์กันอะไรกันไม่หาข้อมูลไม่หาข้อมูลไม่เป็นนักศึกษานักศึกษาต้องหาข้อมูลอะไรที่มันจริงไม่จริงเดี๋ยวนี้เฟซนิวข่าวปลอมอะไรมันเยอะแยะไปหมดเราก็พอรู้อยู่พอเห็นอยู่นะไปบิณฑบาตโยมก็ใส่หนังสือถือพิมพ์ให้ดูมีอยู่สองเจ้าไปบิณฑบาตเขาก็จะอยากให้พระรู้มั้งข่าวสารบ้านเมืองก็แกก็ไม่มีอะไรใส่นะแกก็ใส่แต่หนังสือพิมพ์มาทุกวันใส่หนังสือพิมพ์ทุกวันเอาละใจไงก็ตามชีวิตเหลืออยู่ก็ต้องทําให้มันถูกต้องดีงามอะฮะเราเป็นพุทธบริษัทเป็นพุทธสาวกอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยทํายังไงให้ได้เกิดอัตภาพมาเป็นมนุษย์แล้วทํายังไงให้มันต่อยอดทําให้มันได้งอกงามให้มันถึงที่สุดแห่งทุกข์อย่างน้อยก็ย่นภพย่นชาติน้อยเวียนว่ายตายเกิดก็ได้เป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาเป็นเทพเป็นเทวดาก็เป็นเทวดาที่สัมมาทิฏฐิ
รอโอกาสที่พระผู้มีฤทธิ์โปรดขอขึ้นไปโปรดไปโปรดเทวดาได้ยินได้ทำได้บรรลุธรรมในชั้นเทวดาเลยแต่ไงตอนนี้ให้ละนันทิคือความเพลินเราฝึกฝนจิตใจเราเนี่ยสมาธิภาวนาก็เพื่อให้จิตดวงเนี้ยไม่ไปผูกติดกับอารมณ์อะไรที่มันจะทําให้ใจเราเศร้าหมองว่าถูกติดไปยึดปักลงมั่นอยู่ในอารมณ์ใดมันก็เท่ากับเราสร้างภพสร้างชาติแล้วอย่าให้ใจดวงนี้เศร้าหมองขุ่นมัวเพียรละเพียรปล่อยวางอะไรที่มันหนักไปก็ละได้วางเป็นมันก็เบาเพราะปัญหาเกิดขึ้นมากมายทั้งใกล้ตัวไกลตัวเคยพูดเสมอบางอย่างแก้ได้บางอย่างแก้ไม่ได้ที่แน่ๆแก้ได้ที่ใจตัวเองใจเรานี่แหละเป็นคุณทั้งเป็นโทษเป็นบุญและเป็นบาปก็อยู่ในใจตรงนี้แหละเหมือนโบราณท่านบอกฮะสวรรค์ก็อยู่ในอกนรกก็อยู่ในใจเรานี่แหละถ้าเราผูกจิตยึดมั่นกับอะไรที่มันทําให้ใจเราขุ่นมัวเศร้าหมองก็ไปตกต่ําไปในที่มันก็พาเราไปตกต่ำฮะเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเป็นอสุรกายเปรตวิสัยบ้างตกเป็นสัตว์นรกเล่าร้อนอยู่ตลอดกินจะนอนก็เล่าร้อนเบียดเบียนกันทะเลาะกันทำไงให้ใจเย็นให้ใจสบายเนี่ยแหละวันหนึ่งคืนหนึ่งให้นั่งดูลมตัวเองบ้างดูลมเข้าลมออกใจเข้าหายใจออกก็รู้ชัดดูลมมันเนี่ยเอาลมเป็นวิหารธรรมเหมือนโยมที่เขาถามเป็นที่อยู่ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติจิตใจจะได้ไม่ตกต่ำไม่รั่วไหลเมื่อมันกระทบอะไรแล้วเนี่ยเราละได้วางเป็นในละนันทิไม่เพลินไปกับอารมณ์ตรงนั้นสุขเราก็เฉยได้ทุกข์เราก็วางเป็นหลวงปู่บอกรู้เฉยรู้นะรู้ไม่ใช่ไม่รู้รู้แต่เราเฉยได้วางเป็น ไม่ไปยินดียินร้ายกับมันเพราะนั้นใช้เวลาให้มีประโยชน์ก็ทำงานเนี่ยบางคนบอกโอ้ไม่มีเวลาเลยมีเวลาหายใจเราก็ยังหายใจอยู่อธิษฐานการงานทำจิตเฉพาะหน้าให้อยู่กับปัจจุบันก็ทำงานไปให้จิตอยู่กับปัจจุบันพอรู้สึกจิตมันโดนกระทบอะไรเล่าร้อนหรือว่าหงุดหงิดปุ๊บเนี่ยนั่นแหละโอกาสที่เราได้ทำความเพียรเฮ้ยไม่ได้แล้วจิตอย่างนี้ละซะจิตที่เป็นอกุศลแต่งจิตทำใจใหม่ละปล่อยวางได้นั่นแหละคือความเพียรนั่นแหละคือการประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ต้องจำเป็นต้องมาเดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่วัดเราก็ปฏิบัติธรรมได้ทำก็อยู่ในใจเรานั่นแหละเรายังมีลมหายใจอยู่ทำดูลมเข้าลมออกเหมือนเราเวลาพักเราทานข้าวเที่ยงไม่ได้เวลาพักหน่อยก็นั่งหลับตาดูลมเข้าลมออกเป็นวิธีมันปล่อยวางเรื่องราวรอบข้างออกไปเห็นแค่ลมเห็นเฉพาะหน้าเราเนี่ยเห็นลมเข้าผ่านเข้าผ่านออกนั่นแหละการสร้างวิหารธรรมเวลาทำกิจกรรมต่อหน้าก็เอาจิตมาไว้เฉพาะหน้าตรงนั้นทำงานอะไรก็เอาจิตจดจ่อจิตตั้งอยู่ตรงหน้าเราพอมันเผลอนึกไปเรื่องอื่นก็ดึงกลับมานั่นแหละความเพียรนั่นแหละการปฏิบัติธรรมทุกคนทำได้หมดเพราะนั้นมรรคผลเนี่ยมันอยู่ที่เราวิชาวิมุตติก็อยู่ที่เรามรรคผลเราจะฝึกฝนเราจะทำได้มากน้อยแค่ไหนเราจะมาประมาทไหมประมาทเนี่ยเอาชนะกันเบียดเบียนกันไม่ยอมกันโหอายุก็มากขึ้นมากขึ้นวันเวลาที่อยู่ในโลกนี้ก็น้อยลงน้อยลงก็ยังจะเอาชนะกันจะเบียดเบียนกันมีทิฏฐิมานะปล่อยวางกันไม่ได้มันก็เป็นอย่างนี้แหละก็ทุกข์เองแหละไม่มีใครทุกข์กับเราด้วยเราก็ทุกข์เองเอาชนะเขามีทิฏฐิมานะอยากเหนือกว่าเขาอยากจะเบียดเบียนเขามันเกิดขึ้นในจิตแล้วอยู่ในอารมณ์ในจิตจิตมันเศร้าหมองแต่พอมันสะสมมากๆเข้าหนักๆเข้ามันก็ออกมาทางปากออกทางปากแล้วเนี่ยด่าเขาหมิ่นประมาทเขาจาบจ้วงเขาไม่พอก็ออกมาทางกายคิดประทุษร้ายเขาเนี่ยนรกทั้งนั้น
คนเราเนี่ยมนุษย์เนี่ยพูดกันได้เนี่ยมีเหตุมีผลที่วัวควายไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานพูดไม่ได้พูดไม่รู้เรื่องเราคุยกันได้ฮะรู้เรื่องคุยกันอาศัยความกรุณาว่ากล่าวตักเตือนข้าพเจ้าข้าพเจ้ารู้อยู่จะทําคืนเสียใช่ไหมเราภาวนากันเนี่ยเหมือนสังคมของพระเนี่ยอยู่กันอย่างร่มเย็นอยู่กันอย่างมีความสุขมีความสมัครหมานสามัคคีกันทำไม่ถูกอะไรก็กล่าวตักเตือนกันว่ากล่าวด้วยความเมตตาผู้น้อยก็ยังภาวนาตำหนิผู้ใหญ่ได้ในสังฆะในสงฆ์เนี่ยถ้าสังคมเอาระบบของสังฆะเอาระบบของสงฆ์ไปใช้เนี่ยน่าจะร่มเย็นว่ากล่าวการรู้อยู่ทำคืนเสียมันหนักเบาแค่ไหนแก้ไขได้ไหมอะไรว่ากันไปได้มันจะได้สงบไม่งั้นเรื่องมันก็เยอะฮะต่างคนต่างไม่ยอมอย่างเงี้ยก็พระเนี่ยพอทำอะไรผิดทุกแต้ม14 ค่ำ 15 ค่ำก็ดีเนี่ยมันพระใหญ่วันลงอุโบสถก็จะมาแสดงประจานตัวเองเรียกปรงอาบัติปรงอาบัติแล้วก็เกิดติดขัดอะไรกระทบกระทั่งอะไรกันก็วันนั้นก็ขอเข้ามาลาโทษกันไปด้วยพูดกันแบบไม่ให้มีมุมมืดในหัวใจอะอยู่ด้วยกันมันก็มองหน้ากันเห็นกันทุกวันก็มีความสุขคนเราไม่ชอบกันไม่เปิดใจคุยกันเนี่ยเจอกันมันก็อยู่ด้วยกันเห็นกันอยู่เนี่ยมันก็อึดอัดขัดเคืองอะนะมันคนเราละไม่ได้วางไม่เป็นก็ไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นถ้าคนไม่เคยประพฤติปฏิบัติเนี่ยจิตก็ไม่ละเอียดอ่อนจะเอาชนะกันเอาที่ความเห็นของตัวเองเป็นหลักเป็นใหญ่ความเห็นของอื่นเนี่ยผิดหมดพอเราประพฤติปฏิบัติแล้วเราก็มาเรียกว่าวิมังสามาหาเหตุตึกตองหาเหตุมันเจริญหรือมันเสื่อมเขาเรียกวิเคราะห์ประมวลก็ได้เจริญวิมังสาตึกตองตรวจสอบแก้ไขให้มันพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นในทุกๆเรื่องฮะทุกทานศีลภาวนาจะทำให้ทำทั้งหลายเนี่ยเจริญขึ้นเพราะมาประเมินผลว่าการประพฤติปฏิบัติของเราเนี่ยมันก้าวหน้าไหมสติมันมากขึ้นไหมเวลาเจออารมณ์อะไรกระทบแล้วมันละได้วางได้เร็วไหมเนี่ยหรือมันยังผูกติดยึดกับอารมณ์อะไรมันเป็นกุศลก็ดีอกุศลก็ดีให้รู้เท่าทันสภาวะเหล่านั้นก็เราก็จะใช้ชีวิตอย่างโอ้โหอย่างมีคุณภาพฮะคุณภาพชีวิตเนี่ยคือจิตที่ดีงามไม่ใช่คุณภาพชีวิตไม่ใช่อยู่ที่วัตถุมีอะไรเยอะๆเนี่ยกินมีทรัพย์สมบัติมีวัตถุมากๆแล้วก็บอกว่านี่เป็นคุณมีคนที่มีคุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิตที่แท้จริงก็คนที่มีความดีมีศีลมีทานนะมีธรรมนั่นแหละคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะนั้นมนุษย์เดี๋ยวนี้จะมองออกไปโลกข้างนอกแค่วัตถุก็กลายเป็นว่าต้องพึ่งพาวัตถุทั้งหลายการที่พึ่งพาวัตถุมากๆเนี่ยกลายเป็นว่าต้องหาความสุขที่อิงอมิตรคือวัตถุทำให้ตัวเองมีความสุขถ้าไม่มีก็ไม่มีความสุขสุขจะเกิดได้ต้องมีสิ่งเข้ามาเย้าเข้ามาประกอบอย่างนี้มันเป็นสุขที่เขาเรียกว่าอมิตรสุขสุขที่อิงอมิตรมันไม่แน่นอนเราหาไม่ได้ก็ไม่สุขใช่ไหมฮะถ้าเราไม่มีวัตถุเราก็ไม่มีความสุขต้องกินที่นั่นต้องเที่ยวอย่างนี้ต้องมีไอ้นั่นต้องมีไอ้นี่ถ้าไม่มีแล้วตายเลยไม่มีความสุขกลายเป็นว่าสุขยากคนเราถ้าสุขยากเนี่ยต้องเอาอะไรมาประกอบมากมายถึงจะมีความสุขมันก็กลายเป็นทุกข์ง่ายคนเราพอสุขยากก็ทุกข์ง่ายแต่ตรงข้ามเนี่ยถ้าเราสุขง่ายมันจะทุกข์ยากนอนเสื่อผืนเดียวหมอนผืนเดียวมีผ้า3 ผืนเช้าบิณฑบาตมี
กินไม่มีกินเราก็อยู่ได้อดมื้อกินมื้อก็ยังมีความสุขเนี่ยคนเราสุขง่ายมันก็ทุกข์ยากอันนี้พอเราเอาวัตถุเป็นที่ตั้งปุ๊บเนี่ยก็กลายเป็นแสวงหามิตรหนีเบียดเบียนกันนี่เลยเนี่ยแหละที่พระองค์ตัดกับจอมเทพมีจอมเทพมาถามพระศาสดาของเราบอกเอ๊ะเหตุการณ์ใดที่ทำให้คนทะเลาะกันทำไมต้องทะเลาะกันองค์บอกว่าความมัจฉริยังเนี่ยความตนีพอความหวงกั้นหวงข้าวหวงของความรู้ที่อยู่อาศัยเป็นต้นเนี่ยความอิจฉาฉาเนี่ยความริษยาเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดความทะเลาะกันเราจะเห็นว่าสังคมตอนนี้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันใช่ไหมเนี่ยมันก็ทะเลาะกันมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วเทพอสูรเราไปดูตำราทั้งไทยทั้งนอกเนี่ยเทพอสูรลบลาทะเลาะกันเทพอสูรยักษ์หน้าคุณทันตีกันในสมัยโบราณก็แย่งชิงกันย้ายอาณาเขตเบียดเบียนกันหวงกันหวงข้าวหวงของกันมีความกีดกันหวงข้าวกันหวงของที่อยู่อาศัยมันก็มีการประทุษร้ายด้วยหอกคือปากบ้างด้วยมือที่มีอาวุธมีคมบ้างไม่มีคมบ้างเบียดเบียนแล้วจอมเทพก็ถามบอกเอ้าเหตุแล้วเหตุอะไรที่ทำให้คนตนีคมหวงกันพระองค์ก็บอกว่าอ๋อองค์ก็บอกว่าก็สิ่งอันเป็นที่รักกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักนั่นแหละทําให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันสิ่งนี้เป็นที่รักกับไอ้สิ่งที่ไม่เป็นที่รักองค์บอกว่าคนเนี่ยรักเนี่ยเกิดเพราะรักเกิดเพราะชังเกิดเพราะชังเกิดเพราะรักอย่างนี้เป็นต้นรักเกิดเพราะรักเหมือนเรารักคนนี้อีกคนมารักด้วยทั้งที่เราไม่รู้จักก็รอพลอยรักไปคนนี้ด้วยรักเกิดเพราะรักคนหนึ่งรักเกิดเพราะชังเหมือนเราชังไอ้คนนี้อยู่ไอ้คนนั้นมาชังอีกคนนี้ด้วยบุคคลที่หนึ่งชังไอ้บุคคลที่สองไอ้บุคคลที่สามก็มาชังไอ้บุคคลที่สองด้วยกลายเป็นว่าไอ้บุคคลที่หนึ่งก็พลอยไปรักไอ้บุคคลที่สามเนี่ยรักเกิดเพราะชังเพราะชังไอ้พวกเนี้ยมันเป็นอย่างนี้เราเกลียดเขาอ่ะมันไม่ถูกใจเราเกลียดมันไอ้คนเนี้ยแต่มีอีกคนนึงมาเกลียดไอ้พวกนี้ด้วยพวกเรานี่เป็นพวกเราแล้วใช่ไหมฮะก็พลอยรักไอ้คนนี้เพราะเกิดจากชังเกิดเพราะชังเนี่ยไอ้พวกนี้เราชังไอ้คนนี้อีกกลุ่มนึงมาชังไอ้คนนี้อีกเราก็เกิดมารักไอ้คนนี้ก็ชังไอ้คนนี้อีกก็กลายเป็นชังเกิดเพราะชังไอ้คนนี้บุคคลที่สองแล้วไอ้บุคคลที่สามมารักไอ้บุคคลที่สองเราก็พลอยชังไอ้บุคคลที่สามด้วยไอ้กลุ่มเนี่ยเพราะมันมาชังมันไปรักไอ้คนที่เราเกลียดไม่ชอบไอ้พวกนี้แหละแต่มันเกิดไปรักไอ้พวกนี้เราก็เลยชังเกิดเพราะชังเกิดเพราะรักก็ยังได้ชังเกิดเพราะรักใช่ไหมชังเกิดเพราะรักเพราะเรารักคนนี้อยู่เราศรัทธาคนนี้เราเชื่อในคนนี้แต่พอมีอีกคนนึงมาด่าว่าไอ้คนที่เรารักเนี่ยชังเกิดเพราะรักทั้งที่เราไม่รู้จักเลยคนกลุ่มนี้คนพวกนี้เกิดมาทําร้ายมาด่ามาว่าคนที่เราศรัทธาคนที่เรารักเราก็พอไปชังในพวกนี้ด้วยเนี่ยชังเกิดเพราะเรารักนั้นการศรัทธาความรักเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลหรือเป็นวัตถุหรือสิ่งความคิดเรามีศรัทธามีความเชื่อในสิ่งนี้แล้วมีฝ่ายหนึ่งมาเชื่อตามมันก็กลายเป็นกลุ่มเป็นก้อนเดียวกันแต่ถ้ามีอีกกลุ่มหนึ่งไม่เชื่อในศรัทธาในสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยมันก็กลายเป็นไม่ชอบกันเนี่ยพุทธเจ้าท่านเห็นเลยรู้หมดมันก็สาเหตุที่มันทะเลาะกันก็เพราะเนี่ยแม้แต่ความเชื่อก็ยังทะเลาะกันได้
เพราะนั้นอย่างน้อยเนี่ยพระองค์บอกเอ้ยเราอยู่กันเนี่ยอย่างน้อยให้ทานรักษาศีลให้ให้ทานนะในสังคมเนี่ยรู้จักเสียสละรู้จักแบ่งปันกันคนที่โอกาสน้อยมีโอกาสดีแล้วเนี่ยก็ให้คนที่มีโอกาสด้อยโอกาสกว่าคือแบ่งกันเหมือนสังคมไทยๆบ้านนอกเนี่ยบ้านนู้นหุงอะไรเนี่ยได้กินกันแทบทั้งหมู่บ้านต้มอะไรกันแบ่งกันคนนั้นทําไอ้นี้คนนี้ทําไอ้นั้นแบ่งกันมีกิจกรรมมีการงานอะไรก็มาลงแขกช่วยงานกันเนี่ยอยู่กันแบบสังคมเอื้อเฟื้อรู้จักการให้การเสียสละคนเราพอให้กันได้มันก็วางกันเป็นมันก็ทิฏฐิมานะก็ลดลงคนให้อภัยเป็นนะฮะกระทบกระทั่งอะไรกันโอ้ลิ้นกับฟันเรายังกระทบกันเลยภาษาอะไรมนุษย์แต่ละความคิดแต่ละความเชื่อพอกระทบอะไรให้อภัยกันได้เนี่ยก็วางใจกันเป็นสังคมก็พออยู่กันได้พระองค์บอกว่าอย่างน้อยศีลห้านะศีลห้าเป็นอย่างต่ํารู้จักรักษาศีลไม่ประทุษร้ายไม่ละเมิดศีลห้าก็คือระวังพฤติกรรมการใช้ปากใช้กิริยาท่าทางให้เป็นให้ถูกต้องไม่เบียดเบียนไม่ประทุษร้ายสัตว์อื่นด้วยกายด้วยวาจาเดี๋ยวนี้เราจะเห็นเต็มบ้านเต็มเมืองประทุษร้ายกันด้วยกายด้วยวาจาอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ด้วยวาจาเนี่ยมากประทุษร้ายกันพวกนี้ไม่มีศีลก็เป็นทุกขตินะฮะพวกนี้มีทุกขติเป็นที่ไปจิตใจมันเล่าร้อนมันเศร้าหมองมันมีความโกรธมีความพยาบาทเป็นไปเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเล่าร้อนมากก็ตกนรกก็เลยออกมาทางวาจาจิตใจมันโดนกดดันบีบคั้นด้วยอะไรก็ตามจิตมันเศร้าหมองแล้วพวกนี้พอเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็อยู่กันได้ถ้าเรามีให้มีทานมีศีลในสังคมแต่ถ้าให้ดีขึ้นมาอีกมันลึกเข้าไปในหัวใจรู้จักพัฒนาใจรู้จักภาวนานะเนี่ยองค์ให้ทางไว้แล้วพุทธศาสนาเนี่ยให้ทางดับทุกข์ให้ทางพ้นทุกข์เราคนไทยคนพุทธเนี่ยบางทีก็ละเลยเนี่ยไปถือเอาพวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปถืออะไรกันมากให้โชคให้ลาภไปหวังผลข้างนอกก็เลยเลอะเลือนก็เลยลืมการฝึกฝนจิตใจการพัฒนาจิตใจหลวงพ่อครูบาอาจารย์ท่านก็พยายามเอานี่แหละส่งให้ทั้งช่องทางต่างๆทั้งโทรทัศน์ทั้งวิทยุสื่อสิ่งพิมพ์อะไรต่างๆจัดกิจกรรมบวชเนกขัมมะมีการเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมก็เอาเพื่อนำเอาสิ่งเหล่านี้แหละเอาธรรมะคำสอนเนี่ยพวกเราจะได้แหมไม่ตกต่ำไม่โมฆะเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยได้สร้างสมบารมีต่อไปยิ่งยิ่งขึ้นให้ปล่อยเวลานะอย่าปล่อยเวลาล่วงเลยไปป่าอาจารย์ชัยชนะไม่มีอะไรพูดบ้างเหรอครับฟังอาจารย์อยู่ครับพี่ดังอาจารย์เสียงที่โทรศัพท์อาจารย์ตอนตกดังครับตอนพอตกไปแล้วไม่ดังให้เขาเล่นเสียงหน่อยครับอาจารย์เสียงโทรศัพท์ของอาจารย์นี่อย่างนี้ได้ไหมดังไหมครับครับนี่ทางนู้นไม่มีคำถามเนอะมีครับอาจารย์มีคำถามเข้ามาไหมเนี่ยการไอ้ปฏิบัติพอพระองค์ให้อย่างเงี้ยสังคมก็อยู่กันได้ถ้าเรามีการมีภาวนาภาวนามันก็ยิ่งดีขึ้นรู้จักเหมือนกับเราพัฒนาในใจฮะ
ใจเราดีแล้วเนี่ยมันก็ส่งผลออกมาใจแล้วก็คือความคิดจิตวิญญาณเนี่ยพอคิดดีมันก็จะพูดดีทำดีจิตมันดีแล้วเนี่ยมันจะพูดอะไรมันก็มีเหตุมีผลต้องจะทำอะไรมันก็ไม่ละเมิดคนอื่นไม่ผิดพลาดได้ง่ายจิตเราดีองค์จะบอกให้ฝึกรู้จักฝึกจิตบ้างนะ8 วันเข้าวัดสักครั้งหนึ่งเดือนหนึ่งสัก4 ครั้ง8 ครั้งแล้วแต่จะมาหาสถานที่สัปปายะที่เหมาะควรในการฝึกจิตก็ได้พัฒนาไปรู้จักมาถือศีล8บ้างนะเรามีศีล5แล้วศีล5เนี่ยมันยังอยู่กับเกี่ยวกับวัตถุจะให้มันขึ้นอยู่กับวัตถุจนมากเกินไปเนี่ยความสุขที่ต้องอิงอมิตรเนี่ยมันไม่แน่นะที่เราหาไม่ได้ทำไม่ได้เนี่ยเราจะตาดูหูฟังลิ้นลิ้มรสจมูกได้กลิ่นเนี่ยกามคุณทั้ง5รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยเราจะไปหามาประกอบมันเป็นของที่มันไม่แน่นอนเราหาของที่แน่นอนดีกว่าก็คือลีลามีสุขที่ไม่ต้องอิงอมิตรตัวนัตถิสันติปรมังสุขขังสุขอะไรก็ไม่เท่าความสงบสุขอะไรที่ไม่เท่าความสงบสยบความโลภโกรธหลงให้ได้เราก็จึงมีการฝึกฝนไม่ให้ขึ้นอยู่กับเครื่องวัตถุจนเกินไปก็เลยมีการนี่แหละมาบวชเนกขัมมะมาปฏิบัติทำกันเข้าคอร์สสมาธิเราไม่ต้องขึ้นอยู่ไม่ต้องแต่งหน้าทาเล็บไม่ต้องประดับตกแต่งเครื่องดองเอ้ยเครื่องหอมดอกไม้เราก็อยู่ได้เราก็มีความสุขได้ไม่ต้องดูการละเล่นขับร้องประโคมดนตรีเนี่ยทัดทรงสวมใส่เครื่องประดับตกแต่งทั้งหลายก็มีความสุขได้ไม่ต้องใส่เสื้อผ้าสีนั้นแบบนั้นยี่ห้อนี้มันหุ้มข่มชุดขาวก็สวยได้สวยบริสุทธิ์สวยสะอาดด้วยสวยด้วยศีลสวยด้วยธรรมงามด้วยกลิ่นศีลกลิ่นธรรมความงามก็กลายเป็นว่าเราก็ไม่ต้องหาความสุขที่ไม่ต้องวัตถุข้างนอกมาประกอบมีคนสุขง่ายคนสุขง่ายก็ทุกข์ยากอยู่วัตถุมีอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าประเทศที่เจริญแล้วเจริญแล้วแล้วเป็นยังไงล่ะถ้าเจริญเนี่ยเจริญวัตถุและจิตใจตกต่ำก็ถ้าอยากเจริญดีกว่าถ้าจิตใจตกต่ำทุกคนแย่งชิงเบียดเบียนกันคนฆ่าตัวตายเนี่ยประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยฆ่าตัวตายปีละมากๆแสดงว่าจิตใจเขาตกต่ำจิตใจเขาไม่ได้พัฒนาเพราะนั้นเนี่ยที่สุดแล้วฮะพุทธศาสนาเนี่ยธรรมะคำสอนของพระศาสดาเราเนี่ยโอไม่จำกัดการไม่ว่าจะอยู่ในยุคไหนสมัยไหนไม่มีตกยุคไม่จำกัดการใครที่ฝึกได้ทำเป็นเนี่ยใช้ประโยชน์ได้หมดทั้งโลกที่มีวัตถุไม่มีวัตถุแต่บริโภคเป็นกลายเป็นว่าคนที่บริโภคเป็นเนี่ยเรียกว่าสันเป็นคนที่สันโดษสันโดษในเครื่องวัตถุเครื่องเสพบริโภคพอคนเราเนี่ยสันโดษเป็นแล้วเนี่ยเวลาแรงงานและความคิดมันก็เหลือๆใช่ไหมเวลาก็ไม่ต้องใช้เวลาไปหมดเปลืองกับไอ้เครื่องเสพบริโภคต้องไปขนขวายไปหาอยู่เพราะตัวเองพอแล้วเนี่ยตัวเองไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเราสุขง่ายแล้วจะมีอะไรตามเหตุตามปัจจัยตามสติกำลังปัญญาเราหาได้มีทำได้แล้วก็ไม่เป็นทุกข์กับสิ่งมันได้มาแล้วเราก็ไม่เป็นทุกข์ยินดีพอใจในสติปัญญากำลังความรู้เนี่ยที่เราหาได้มาถึงมันไม่ได้ผลตามตั้งเป้าเอาไว้เนี่ยก็ไปทุกข์นี่เรียกว่าความพอใจสิ่งที่ตัวเองได้สิ่งที่ตัวเองมีสิ่งที่ตัวเองเป็นเราพอใจอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันก็เวลาก็ไม่ต้องไปขนขวายตรงนั้นความแรงงานก็ไม่ต้องไปขนขวายออกแรงเวลาแรงงานไอ้ความคิดที่หมกบุ่นที่ยังองจ้องจะต้องให้ได้มาอย่างนั้นก็ไม่มีเหลือ
ยินดีพอใจแล้วเนี่ยเวลาแรงงานความคิดมันก็เหลือคราวนี้เหลือแล้วทำไงก็เอาไปสร้างความไม่สันโดษพอเราสันโดษในเครื่องวัตถุเครื่องเสพบริโภคแล้วเราก็เอาความมันก็ทำความไม่สันโดษในกุศลธรรมบุญทั้งหลายเกิดขึ้นมันก็เอาเวลาแรงงานแล้วก็ความคิดเนี่ยเอาไปใช้บุญกุศลไปทำประโยชน์สาธารณะต่างๆได้อีกสร้างกุศลให้ทานช่วยทนุบำรุงพระศาสนาก็ดีช่วยกิจกรรมสังคมสงเคราะห์อะไรก็ตามเพราะเวลาแรงงานความคิดเราก็สร้างประโยชน์ให้กับจิตใจนั่นแหละสร้างเหตุเอาความทำความดีฮะช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือพระศาสนาก็ดีช่วยเหลือญาติพี่น้องบุคคลรอบข้างเนี่ยเวลามันมีมันทำกิจกรรมอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมก็ยังได้แต่บางคนเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นไม่สันโดษมันก็หมกมุ่นจิตใจก็หมกมุ่นจะเอาให้ได้จะมีให้อย่างนั้นมีเท่านี้ไม่พอจะเอามากกว่านั้นเนี่ยก็หมกมุ่นแรงงานก็ขนขวายต้องหาไปแรงงานเนี่ยความคิดแรงงานเวลาก็หมดไปแล้วได้ไหมไม่ได้เพราะมันความคิดมันจะเอามากๆเนี่ยก็หาเท่าไหร่มันก็ไม่หมดมันก็ไม่ได้มาถึงได้มามันก็ไม่พอเพราะไม่สันโดษเนี่ยไม่พอมันก็จะเอาให้มากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะงั้นเนี่ยพุทธศาสนานี่ที่สุดแล้วความสุขทั้งในหน้าชาตินี้และชาติหน้าทำดีๆก็หลุดพ้นสังขตะสังขารที่มันพาเราไปหมุนเวียนเราไปออกนอกระบบไปเลยเรียกว่านิพพานชาวิมุตติปรากฏขึ้นนั่นแหละเป้าหมายของพุทธศาสนาที่สุดก็คือพระนิพพานไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกให้เราอย่างน้อยให้เข้าทางมรรคเจริญมรรคให้มากขึ้นนั่นแหละเอาแค่ทานศีลที่บอกไปแล้วทานศีลภาวนาทำให้มากภาวนาไม่ต้องไปคิดมากว่าจะต้องนั่งทำอย่างนั้นเดินอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเอาแค่ละนันทิคือความเพลินอย่างที่โยมถามมาเบื้องต้นเนี่ยนั่งดูลมเข้าลมออกให้จิตอยู่กับตรงนั้นอะไรมันปรากฏขึ้นเราก็รู้เองเห็นสภาวะที่เป็นไปตามที่มันเป็นเนี่ยความเพลินจะออกไปอารมณ์อื่นแล้วก็ละซะละให้ไวสุดบุรุษกระพริบตาเนี่ยเหมือนเอาน้ำหยดลงกระทะร้อนๆเนี่ยปุ๊บเดียวหายไปละมันคนเราละได้วางเป็นเนี่ยสติมันมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่มันจะมากระทบมารั่วไหลทำร้ายจิตใจให้ใจเราเศร้าหมองก็น้อยลงดูลมเข้าลมออกเนี่ยจะนั่งท่าไหนก็ได้เมื่อยก็ขยับจะขยับก็เห็นด้วยเห็นอารมณ์อะไรที่มันปรากฏขึ้นพอขยับปุ๊บเห็นอารมณ์อะไรที่มันดับไปเวทนาที่มันเกิดดับเวทนาไม่เที่ยงทุกเป็นอนัตตาจิตมันก็น้อมอยู่เราเห็นความเกิดดับมันก็น้อมอยู่เขาอยู่พระไตรลักษณ์อยู่ตลอดเวลาเห็นมันตรงนั้นแหละพอเห็นมันบ่อยๆซ้ำๆเข้าปัญญามันก็จะเกิดขึ้นเราทำอะไรทำซ้ำทำบ่อยมันก็ชำนิชำนาญสภาวะที่มันเกิดดับมันก็เที่ยงจริงแต่ไอ้วิญญาณธาตุวิญญาณขันเนี่ยวิ่งไปวิ่งมามันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาไอ้ดวงนี้ดับไปไอ้ดวงใหม่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะมันมีสิ่งที่รู้อยู่มันรู้อยู่ขันห้ามันไปยึดเอาขันห้านี่ว่าเป็นเราเป็นของเราพระองค์จึงบอกว่าให้ถอนอุปทานขันทั้งห้าแต่เรามันก็คิดอยู่เป็นของเรามันจะเป็นของเราสักแค่ไหน80 ปี100 ปีเดี๋ยวก็ผุพังไปไอ้รูปมันผุพังไปไอ้เวทนาสัญญาสังขารเนี่ยวิญญาณที่มันผูกติดกับอารมณ์อะไรมันก็ไปก่อรูปนามปรากฏขึ้นมาอีกเพราะจิตที่มันไปผูกติดกับอารมณ์เหล่านั้นพระองค์เปรียบอย่างนี้องค์เปรียบเหมือนแสงแดดที่สาดลงมาแสงนี่ก็อุปมาก็คือจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างก็เรียกจิตบ้างวิญญาณบ้างมโนบ้างอุปมาเหมือนแสงแดด
แสงแดดที่สาดส่องมาทางทิศตะวันออกมากระทบฝาเรือนทางทิศตะวันตกถ้าถามว่าถ้ากระทบฝาเราก็จะเห็นฝาเรือนถ้าแสงมันส่องมันก็จะปรากฏภาพขึ้นมาแต่ถ้าฝาเรือนไม่มีมันก็ไปลงที่แผ่นพื้นดินพื้นดินก็จะปรากฏถ้าไม่มีพื้นดินไปส่งพื้นน้ําพื้นน้ําก็จะปรากฏให้เราเห็นแต่ถ้าไม่มีกระทบอะไรเลยล่ะก็ไม่มีอะไรปรากฏเพราะนั้นจิตก็ดีมโนก็ดีวิญญาณก็ดีอุปมาเหมือนแสงแดดที่ไปกระทบถ้าไม่มีสิ่งที่กระทบมันก็ไม่มีสิ่งที่จะไปก่อตั้งสร้างเป็นภพเป็นชาติขึ้นมามันไม่มีที่ปักลงไปในอารมณ์เหล่านั้นแต่นี้ถ้ามันมีมันมีพอมีปุ๊บมันก็เหมือนเปรียบเสมือนผืนนาเหมือนจิตเหมือนตาเห็นรูปเนี่ยพอตามต้องมีรูปพอไปกระทบรูปปุ๊บเนี่ยมันเกิดโสปักขุวิญญาณขึ้นมานั่นแหละวิญญาณมันไปยึดรูปนั้นเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์มันก็เกิดการยึดขึ้นมาเกิดเป็นภาพเป็นสถานที่เป็นสิ่งที่วิญญาณก็ดีมโนก็ดีจิตก็ดีเข้าไปเกาะไปยึดกวาดเกิดขึ้นพระองค์จะบอกให้เอามาไว้ที่กายลมก็คือกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายลมเข้าลมออกก็เป็นกายหรือมาดูกายกตาสติดูผมขนเล็บฟันหนังดูกายในกายของเราเห็นกายเอาจิตก็ดีมโนก็ดีวิญญาณก็ดีที่เรียกกันเนี่ยเหมือนแสงที่ฉาดลงมาถ่ายลงมามาเกาะอยู่ที่รูปกายอันนี้พอมันอยู่ที่รูปกายถ้ารูปกายเนี่ยมันไปเกาะในเวทนาสัญญาสังขารมันไม่ได้ผูกติดกับอารมณ์อะไรถ้าก้อนกายนี้แตกสลายดับไปเนี่ยไอ้ตรงนั้นเนี่ยก็หมดไปไม่มีที่เกาะถึงพระนิพพานก็ถึงความไม่มีความผูกยึดไม่มีสิ่งที่มาที่จะทำให้ปรากฏรูปขึ้นได้ถ้าเราจึงฝึกฝนเราดูแค่ลมเข้าลมออกเนี่ยให้มันเห็นปรากฏการณ์เหล่านั้นจะปรากฏขึ้นเห็นความเกิดดับวิชาวิมุตติก็ปรากฏขึ้นสติปัฏฐานก็บริบูรณ์พุทโธ7ก็บริบูรณ์วิชาวิมุตติได้ก็ดูมันไปแค่นี้แหละปรากฏการเรื่องปีติเรื่องสุขเรื่องอะไรปรากฏขึ้นก็รู้สักแต่ว่าไม่ไปยินดียินร้ายเห็นสภาวะตามที่มันเป็นไม่เอาจิตเข้าไปผูกไปยึดก็จะเห็นสภาวะที่มันดับดูมันไปอย่างนั้นฉะนั้นพระองค์จึงสอนให้ละความเพลินไม่เพลินไปเพลินเพลินไอตัวเพลินเนี่ยมันเหมือนกับปุ๋ยเหมือนตัวเชื้อเพลินไปกับอารมณ์ต่างๆมันก็ให้สนุกสนานยินดีไปเพลิดเพลินไปเกิดตัณหาผูกมัดเกิดอุปทานยึดมั่นแล้วเวลาภาวนาอย่าเพลินเผลอมันก็อยู่แล้วมันต้องเผลอจิตมันไม่ใช่ของเราอยู่แล้วมันเดี๋ยวมันไปทางนั้นมาทางนี้มันเกิดดับก็เห็นมันเป็นอย่างนั้นแหละเพราะมันไม่ใช่เราควบคุมมันไม่ได้ให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเราควบคุมมันได้เนี่ยมันเชื่องมันด้วยพลังแห่งสติก็จะเห็นภาวะจะมันเคลื่อนมันดับมันตั้งอยู่ยังไงแล้วก็ถอนออกมาสลัดคืนผ่อนคลายออกไปไม่มีเราไม่มีตัวตนบุคคลเราเขาเป็นสภาวะที่มันเป็นอย่างนั้นของมันเองน้อมจิตเข้าสู่มาฝ่ายสังคตะเอ้ยฝ่ายอสังคตะเหมือนแบ่งเป็น2ฝ่ายฝ่ายที่มันปรุงแต่งที่เกิดพบเกิดชาติก็เรียกว่าสังคตธรรมธรรมที่อาศัยความปรุงแต่งเหตุปัจจัยการเกิดขึ้นและฝ่ายอสังคตฝ่ายอสังคตก็เหมือนเปรียบเสมือนเขาเรียกว่าสิ่งหนึ่งในพระสูตรเราเรียกว่าเป็นสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ข้ามฝั่งมายึดขันรูปเวทนาสัญญาทั้งหลายมันยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเราแล้วมันก็เกิดระบบของมันหมุนเวียนเวียนว่ายวนเวียนกันอยู่ตรงนี้ที่เราถอนออกมาเราข้ามฝั่งมาดูข้ามฝั่งออกมาข้ามให้ได้สังคตธรรมอสังคตธรรมทางนู้นเงียบเลยฮะไม่มีคำถามเนอะจ้ะครับ
พ่อครับครับขอบพระคุณครับเจริญธรรมนะโยมโยมวันเพ็ญใช่ไหมฮะเอาเดินจงกรมก่อนโยมจะเดินนานๆนะฮะต้องดูพระธาตุขันธ์ตัวเองเดินนานเนินนะคือในพระสูตรบอกว่าพระองค์บอกให้เดินเดินตามธรรมชาติที่เราเดินนะฮะเดินให้คู้รู้เหลียวไปแลกับวางเท้าเคลื่อนไปก็เรียกว่ากำหนดรู้อิริยาบถที่มันเคลื่อนไหวเดินโดยธรรมชาติธรรมชาติที่เราเดินไปไหนมาไหนนะฮะไม่ต้องช้าไม่ต้องเร็วจนเกินไปเนี่ยก็เดินจะให้นานหรือไม่นานเนี่ยมันไม่สำคัญเหมือนเรานั่งเนี่ยจะให้นานหรือจะไม่นานอย่าเอาตรงนั้นเป็นเกณฑ์ที่เราฝึกเราทำความเพียรละความเพลินนี่แหละไม่จิตมันไปผูกกับอารมณ์ต่างๆให้มันอยู่กับปัจจุบันเฉพาะหน้านั่งก็รู้อยู่ที่ลมเดินอยู่ก็รู้ที่เราเคลื่อนไหวพอจิตมันส่งออกนอกทางจงกรมเนี่ยแล้วก็ดึงกลับมาไว้ตรงนี้นั่นแหละเราทำความเพียรดังนั้นจะนานเท่าไหร่ก็ได้ก็สังเกตจิตตัวเองดูเรานั่งนานๆบางทีถ้าจิตยังไม่นิ่งยังไม่สงบจิตยังไม่เบากายมันก็หนักก็ปวดก็เมื่อยเป็นธรรมดาเลือดลมเหมือนเราเดินมากเราก็เหนื่อยแล้วก็เมื่อยฮะเมื่อยเราอาจจะหยุดยืนสักนิดนึงพอหายพอคลายกําหนดท่ายืนนั่นแหละหรืออาจจะเราสแกนเลยตั้งแต่ผมจนไปถึงปลายเท้าเนี่ยกายคตาสติเนี่ยการกาย32จากปลายเท้าขึ้นมาจนถึงปลายผมยืนนั้นลืมตาเนี่ยพิจารณาทั้งที่ลืมตานี่แหละเราจะเห็นเกตประโยชน์ของมันคือภาพที่เห็นข้างหน้าเนี่ยอาจจะเป็นทางจงกรมหรือเป็นต้นไม้เป็นอะไรเนี่ยไม่มีผลต่อจิตใจเพราะจิตตอนนั้นเนี่ยขณะนี้กําลังดูกายตัวเองอยู่อยากให้เห็นอย่างนั้นแสดงว่าภาพที่เห็นคือสักแต่ว่าภาพไม่มีความยินดียินร้ายเพราะว่าจิตดวงนั้นไม่ได้อยู่ที่จักขุวิญญาณตรงนั้นมันอยู่ที่มโนวิญญาณมันอยู่ที่เราส่งเข้ามาพิจารณากายตัวเองแล้วก็ทําได้นั้นจะเดินนานไม่นานไม่ใช่เป้าหมายตรงนั้นเป้าหมายก็คือทำยังไงให้จิตมันอยู่กับปัจจุบันนะเดินเนี่ยมีอานิสงส์พวกบอกว่าทำให้เป็นคนที่มีขันติในการเดินทางไกลเนี่ยทำให้ธาตุขันเลือดลมเนี่ยเดินสะดวกมาที่ตั้งมั่นอยู่ได้นานก็เหมือนกับได้ทั้งสุขภาพกายได้ทั้งสุขภาพจิตนั้นเดินดีพระองค์บอกว่าภิกษุเมื่อทำภัตตกิจเสร็จแล้วเธอจงเข้าทางจงกรมเดินสลับนั่งทั้งวันฉันเสร็จแล้วให้มีท้องอันพองท้องอันพองก็คือพอดีมีท้องอันพองอยู่สู่เข้าทางจงกรมเดินสลับนั่งพระองค์ให้เดินสลับนั่งแล้วเดินเมื่อเราก็นั่ง นั่งที่โยมบอกว่ามีมดมากัดมียุงมากัดเนี่ยต้องดูว่ามันจริงหรือเปล่าหรือมันเป็นอาการของจิตที่คิดไปถ้าเป็นอาการของจิตที่คิดไปเนี่ยเราก็ถ้ามีอาการของจิตที่คิดไปเองเนี่ยเราก็ต้องสักแต่ว่าต้องขันติอดทนอาจจะเป็นอาการของปิติก็ได้เป็นอาการของความสงบหรือถ้ามันมากัดจริงๆเราก็ต้องทำมาปัดมันออกไปหรือว่ากางมุ้งนั่งอย่างเงี้ยนั่งในที่ที่ควรแต่ถ้าเป็นอาการอย่างนั้นก็มีมันคันจิตมันเริ่มสงบมันมากวนมาอะไรเนี่ยแล้วก็คันแล้วก็ค่อยๆหายใจลึกๆเปลี่ยนอารมณ์ก็ได้หายใจลึกๆผ่อนคลายออกมาดูที่หายไหมหายใจลึกๆผ่อนคลายออกมาทำลองทำดูถ้ามันยังไม่หายก็ลืมตาเนี่ยตาดูที่หายไหมแสดงว่ามันเวลาจิตสงบลึกๆเนี่ยอาจจะเป็นอาการอย่างนี้ปรากฏขึ้นถ้าเราขันติเรารู้เฉยๆได้เนี่ยก็เดี๋ยวมันก็จะหายไปดับไปเป็นปีติเป็นสุขปรากฏขึ้นฉะนั้นอย่ากลัวสิ่งเหล่านี้บางทีกลัวไปเองที่เรากลัวมันก็ทำให้กังวลมันทำให้ปรากฏการบางคนเนี่ยถึงกับตัวสั่นโยก
บางคนก็ทำเสียงอะไรแปลกๆออกมาก็มีจิตมันปรุงไปนั่นไม่มีอะไรโยมมันนั่งคันก็สักแต่ว่าลองใช้ขันติความอดทนดูอย่างแล้วก็ทำอย่างที่บอกฮะดูมันจะหายไหมมีเดี๋ยวอาจารย์ชัยชนะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับจะนั่งแล้วมดกัดยุงกัดเนี่ยใครที่ชมอยู่นะทางช่องทางต่างๆเนี่ยฮะตรงเป็นยังไงรับชัดไหมอะไรไหมช่วยกันนะจะได้ปรับปรุงแก้ไขเสียงเป็นยังไงชัดไหมหรือว่าทั้งทางช่อง KU Band ที่ว่า119ฮะช่องลายไทยเนี่ยอยากรู้จังว่ามีคนเปิดดูไหมรับกันได้ไหมทาง Facebook ของวัดสังฆทานของวัดสนองเนี่ยใครเข้าไปชมมากน้อยเท่าไหร่เพจวัดถ้ำก็มีไม่กี่คนนะคนที่เข้ามาคงยังไม่ค่อยรู้กันใหม่ๆก็อย่างนี้ก็ต้องช่วยกันกระจายข่าวสารธรรมะบางอย่างก็ผิดบ้างถูกบ้างบางทีเราก็พูดก็ไม่ใช่พหูสูตรนะฮะก็ใช้ความรู้สึกที่จริงใจก็อยากให้ทุกคนอยู่กันอย่างมีความสุขอะฮะละการพยาบาทเบียดเบียนบ้างขึ้นอยู่กับพวกอะไรสิ่งเหล่านี้จนเกินไปมีใครอะไรติชมอะไรก็ส่งข้อความส่งข้อมูลส่งจดหมายก็ได้ครับหมดเวลาแล้วคนการชัยชนะแล้วครับท้ายที่สุดนี้ก็ขอความเจริญในธรรมมีแก่สาธุชนผู้ที่สนใจในการปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนาทุกท่านก็ให้ระยะเวลาที่เหลืออยู่ขอให้มีความสุขความเจริญผ่านวิกฤตการสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไปได้ด้วยดีด้วยกันก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญถึงความพ้นทุกข์ที่สุดแห่งทุกข์ด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญนมัสการลาครับอาจารย์ครับ